กระดุมเม็ดแรกที่จะพูดคุยวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าติดผิดที่เหลือในชีวิตคริสเตียนจะลุ่มลุ่มดอนดอนสั่นคลอนทั้งหมดเลยเรื่องราวที่เป็นพื้นฐานแห่งความรอดของเราเป็นดังนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์หมายความว่าของขวัญจากพระเจ้าก็คือพระเจ้าประทานชีวิตให้กับมนุษย์ทุกคนดังนั้นรากฐานของคริสเตียนเริ่มต้นที่ตรงนี้เริ่มต้นที่ว่าในโรมบท6ข้อที่23พระเจ้าประทานของขวัญให้กับมนุษย์ทุกคนพระเจ้าอยากจะมอบของขวัญนี้ให้กับทุกคนดังนั้นไม่ว่าเราเป็นใครก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นคนดีหรือว่าไม่ค่อยจะดีนักมีนิสัยอะไรอย่างยังไม่ดีอยู่พระเจ้าเตรียมของขวัญนี้ไว้สำหรับเราไม่ว่าเราจะเป็นคนจนคนรวยเป็นคนฉลาดหรือคนโง่เขลาเรียนหนังสือเก่งหรือเรียนหนังสือตกบ้างไม่ตกบ้างพระเจ้าเตรียมของขวัญนี้สำหรับเราของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยในพระคัมภีร์เรียกว่าพระคุณพระคุณแปลว่าได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับหมายความว่าเมื่อมีคนหนึ่งไม่ควรจะได้เลยแต่กลับได้เขาเรียกว่าได้รับพระคุณสมมติมีโจรชั่วคนหนึ่งไปปล้นไปฆ่าคนไปข่มขืนผู้หญิงไปฆ่าเด็กเล็กๆแล้วมายืนต่อหน้าผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาตัดสินโทษไอ้โจรชั่วช้าเร็ว3คนนี้บอกว่าแกทำชั่วมากดังนั้นเอาบ้านพร้อมที่ดิน1หลังไปพร้อมเงินอีก1ล้านบาทแล้วก็ไปได้อันนี้เนี่ยมันสมควรตายแต่กลับได้โอ้สมบัติมากมายสิ่งดีมากมายแบบนี้เรียกว่าพระคุณเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทุกคนสมควรตายพระคัมภีร์บอกค่าจ้างของความบาปคือความตายเราทุกคนในที่นี้ไม่เว้นสักคนเดียวรวมทั้งผู้พูดด้วยสมควรตายเรามีหลายอย่างที่ชั่วๆไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าทราบและเมื่อพระเจ้าตัดสินตามนั้นเราสมควรตายแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าของขวัญจากพระเจ้าคือให้กับมนุษย์ทุกคนด้วยนี่คือรากฐานแห่งความเชื่อของเราก็คือว่าไม่ว่าคุณเป็นใครคุณสามารถรับของขวัญนี้ได้เพราะว่าเป็นพระคุณไม่ว่าญาติของเราเพื่อนของเราแม่ของเราพี่ของเราน้องของเราเป็นยังไงก็ตามเขาสามารถได้รับของขวัญนี้ได้เพราะว่าเป็นของขวัญแห่งพระคุณดังนั้นเรื่องราวพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียนทั้งหมดเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าประทานพระคุณซึ่งเรื่องนี้จะเข้าใจมากขึ้นเมื่อเรามาดูว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับมนุษย์บ้างพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ในโรมบทที่3ข้อที่23บอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนไม่เว้นสักคนเดียวเลวทรามเหมือนกันหมดชั่วเหมือนกันหมดเมื่อเราเห็นคนอื่นบางคนที่นิสัยไม่ดีนิสัยชั่วร้ายนิสัยเลวมากไอ้คนนี้ไม่มาเลวขนาดนี้อย่าเพิ่งไปว่าเขาเขาแค่เลวคนละแบบกับเรา ใช่ไหมอันนี้มันเลวแบบหนึ่งแต่เราเลวอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไอ้นั้นเนี่ยน่าสงสารมันเลวไม่แนบเนียนคนอื่นจับได้ต้องเลวเนียนๆอย่างเราเนี่ยไม่มีใครรู้เลยพระคัมภีร์บอกมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่เว้นสักคนเดียวทุกคนเลวทรามเหมือนกันหมดนะทุกคนสมควรตายสมมุติว่ามีชายคนหนึ่งเป็นคนดีมากชีวิตเขาโอ้โหช่างบริสุทธิ์โฮลี่สุดๆวันหนึ่งเขาคิดไม่ดีครั้งเดียววันหนึ่งเขาพูดไม่ดีแค่ครั้งเดียววันหนึ่งก็ทำสิ่งที่ไม่ดีนิดเดียวนะครับเช่นไปรังแกคนอื่นหรือเอาเปรียบคนอื่นนิดหน่อยนิดเดียวสมมุติมีชายคนหนึ่งที่ดีขนาดนั้นซึ่งไม่มีถ้ามีคงจะเป็นเทวดาเดินดินนะครับแต่สมมุติว่ามีชายคนหนึ่งทำบาปแค่วันละ3ครั้งปีหนึ่งมี365วันปีหนึ่งชายคนนี้เนี่ยผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยทำบาปพันกว่าครั้งท่านก็มีอายุ70ปีเขาทำบาปรวมกันตลอดชีวิต 70,000 กว่าครั้งขนาดคนดีๆอย่างนั้นยังตั้ง 70,000 กว่าครั้งลองมาคำนวณของเราเองที่แท้เราไม่คำนวณเรามักจะนับไอ้ความดีที่เราทำลืมนับไอ้ความบาปที่เราทำถ้าทำรวนตลอดชั่วชีวิตตั้งแต่เกิดถึงวันนี้เนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วแล้วคิดดูนะครับถ้ามีโจรนักโทษคนหนึ่งทำผิด 70,000 ข้อหาแล้วต้องไปยืนต่อหน้าผู้พิพากษาคิดว่าเขาจะรอดพ้นการลงโทษไหมไม่มีทางเจ้าทำผิดกี่ข้อหา 70,000 ข้อหาครับโอ้โหแน่นอนต้องรับการลงโทษอย่างมหันต์จากผู้พิพากษาเป็นแน่ขนาดคนดีๆอย่างนั้นยังไม่รอดพ้นการพิพากษาแล้วมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราอย่างคนทั้งหลายในประเทศไทยมีใครเล่าจะรอดพ้นการลงโทษจากพระเจ้าได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปแล้วก็สมควรตายสมควรจะต้อง
ตกในบึงไฟนรกรับโทษสะสมกับความชั่วของเรานี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับมนุษย์และพระคัมภีร์ยังบอกไปว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถช่วยตัวเองได้มนุษย์ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าคนที่กำลังจมน้ำตายไม่สามารถช่วยเพื่อนที่กำลังจะจมน้ำตายได้เพราะตัวเองก็จะตายอยู่เหมือนกันแล้วนะครับจะตายเหมือนกันทั้งสิ้นมนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนกับว่าเมื่อมีคนหนึ่งมาเที่ยวบ้านผมนะครับเอาเอ็มแล้วกันครับเอ็มมาเที่ยวบ้านมีไหนครับเอ็มมาเที่ยวบ้านผมปรากฏว่าผมก็ทำไข่เจียวเลี้ยงวันนี้จะโชว์ฝีมือทำไข่เจียวเลี้ยงเอ็มซะหน่อยก็เลยเอาไข่มา10ฟองปรากฏว่าเป็นไข่ดี9ฟองแต่ฟองที่10มันโอ้เหม็นมากไข่เน่าเขียวอื้อเลยนะแต่ผมก็มีทั้ง9ฟองไข่เน่าฟองเดียวไม่เป็นไรก็เลยตอกเข้าไปแล้วตีกันรวมกันเอาไปให้เอ็มกินคิดว่าเอ็มจะกินไหมครับไม่กินมันจะเหม็นไปหมดเลยในทำนองเดียวกันชีวิตของเรามีทั้งชั่วแล้วก็ดีแต่ส่วนใหญ่ชั่วมากกว่าดีด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นมนุษย์ผู้เป็นคนบาปไม่สามารถรับชีวิตที่ทั้งดีแล้วก็ทั้งชั่วผสมกันได้ของดีและของสกปรกผสมกันได้ชั้นใดพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นพระองค์ไม่สามารถรับชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความบาปแล้วก็ทำดีบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วบอกว่าขอสอบผ่านได้ไหมไม่ผ่านเพราะว่าไม่สามารถรับได้เมื่อมีน้ำแก้วหนึ่งมีน้ำขึ้นมาแก้วหนึ่งนะครับแล้วผมก็แคะขี้มูกหยดลงไปแล้วก็อาจารย์โอดื่มสักแก้วไหมครับน้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำสะอาดมีขี้มูกแค่เม็ดเดียวก้อนเดียวนึงอยู่ในนั้นแต่ว่าอันนี้ทั้งแก้วเรียกว่าน้ำขี้มูกเพราะว่ามันมีความสกปรกอย่างนั้นทำนองเดียวกันมนุษย์เราทุกๆคนเป็นคนบาปดังนั้นเราไม่สามารถทำความดีมาลบล้างความบาปได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันเราก็ไม่สามารถกลบเกลื่อนความบาปได้ด้วยเหตุนี้เมื่อดูตามที่พระคัมภีร์บอกมีทางเดียวก็คือตายแน่ๆสำหรับเราปลายทางของเราคือบึงไฟนรกค่าจ้างของความบาปคือความตายและถ้าพระเจ้าตัดสินแบบยุติธรรมเป็นธรรมก็คือตายสถานเดียวไม่มีใครสักคนหนึ่งรอดพ้นการลงโทษจากพระเจ้าได้เลยแต่ในพระคัมภีร์ยังพูดต่อไปถึงเรื่องของพระคุณของพระเจ้าก็คือว่าพระคัมภีร์บอกว่าในเอเฟซัสบทที่2นะครับข้อที่8ข้อที่9บอกว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่โดยตัวเราทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อไม่ได้ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้แปลว่าพระเจ้าให้ทางออกของมนุษย์ทุกคนฟรีๆเพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เลยเพราะว่าฉันรับใช้พระเจ้าเยอะดังนั้นฉันสมควรไปสวรรค์ไม่ทำดีของเจ้าไม่ผ่านลงสมควรลงในนรกผมบริจาคเงินช่วยคนยากจนเยอะมากสมควรไปสวรรค์ไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้อันนี้เป็นเราได้รับเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและเป็นพระเจ้าผู้เมตตาถ้าพระองค์บอกว่าพระองค์รักมนุษย์มากเลยดังนั้นพวกเราทำชั่วดังนั้นไม่ต้องโดนไม่ต้องลงโทษได้ไหมไม่ได้พระเจ้ายุติธรรมแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็ไม่อยากลงโทษมนุษย์พระเจ้าเกลียดชังความบาปแต่มันรักมนุษย์ผู้เป็นคนบาปแต่ว่าไอ้ความบาปมันทำให้มนุษย์ต้องโดนลงโทษทำยังไงดีทั้งรักทั้งเกลียดเหมือนกับมีเหรียญนึงในเหรียญเนี่ยมีทั้งหัวแล้วก็ก้อยเป็น2ด้านในเหรียญเดียวกันทั้ง2อันก็เป็นเหรียญเหมือนกันมีทั้งหัวแล้วก็ก้อยพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยุติธรรมทำบาปต้องโดนลงโทษอย่างสาสมขณะเดียวกันเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตาเราพระองค์ไม่อยากจะลงโทษเราทำอย่างไรดีทั้งรักและทั้งเกลียดรักตัวเราแต่เกลียดชังความบาปที่อยู่ในเราพระเจ้าจึงแก้ปัญหานี้โดยทางพระเยซูคริสต์นี่แหละคือรากฐานแห่งความเชื่อของเราที่แท้จริงก็คือว่ามนุษย์ทุกคนไปไม่รอดช่วยตัวเองไม่ได้ตายแน่แต่พระเจ้ารักเราแทนด้วยกันพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าแก้ปัญหานี้โดยทางพระเยซูคริสต์โดยการส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้พระเยซูเป็นใครไอ้ตรงนี้เราทั้งหลายที่จะต่อไปจะเป็นผู้นำในอนาคตเนี่ยนะครับผู้นำคนจำนวนมากต้องเข้าใจในเรื่องนี้พระเยซูเป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100%บางคนสอนว่าพระเยซูเนี่ยมาถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์ไม่เจ็บหรอกเพราะองค์เป็นพระเจ้าเนี่ยเจ็บๆได้ยังไงนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องตามคำหลักคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100%
พระองค์เป็นพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเมื่อเป็นมนุษย์แล้วพระองค์เลือกไม่ใช้ความเป็นพระเจ้าเลยดังนั้นพระองค์เหงื่อออกเป็นพระองค์หิวเป็นพระองค์เจ็บเป็นทุกอย่างเหมือนกับเราทั้งหลายทุกๆอย่างหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงในพระคำของพระเจ้าเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในยอห์นบทที่1ข้อที่1บอกว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะนี่หมายถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลละแล้วในยอห์นบทที่1ข้อที่14บอกต่อไปว่าพระวาทะหรือพระเยซูคริสต์เนี่ยได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันเป็นสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาแล้วในบทที่14บทที่1ข้อที่14ว่าพระเยซูก็มาบังเกิดเป็นมนุษย์พระวาทะนั้นเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และคือพระเยซูที่เราเชื่อถือนั่นเองถ้าไม่ตัดเรื่องของพระเยซูออกจากคริสตศาสนาคือศาสนาเหลือแต่ปกไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะทั้งหมดที่เราเชื่ออยู่บนสิ่งเดียวคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูมาทำอะไรทำอะไรมาเพื่อตายแทนความผิดบาปของเราเพื่อรับโทษแทนเราในอิสยาห์บทที่53ข้อที่10แล้วก็ข้อที่4กล่าวว่าดังนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านหมายถึงพระเยซูคริสต์พกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่านและท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะจำเริญขึ้นในมือของท่านในบทที่53ข้อที่4กล่าวว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายยังถือว่าท่านถูกบ่อยตีคือพระเจ้าทรงบ่อยตีและข่มใจก็คือพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ความพื้นฐานความเชื่อของเราทั้งหลายคือว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูมาเพื่อรับโทษแทนความผิดบาปของเราบางคนบอกมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะใช่ไหมมนุษย์มากมายเลยแล้วพระเยซูคนเดียวมาตายแล้วมาตายแทนมนุษย์ทั้งหมดได้อย่างไรเป็นภาพเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าผมมีส้มเข่งหนึ่งนะครับเต็มเข่งนะครับแต่ว่าเป็นส้มเหม็นเน่าโอ้โหมีหนอนชัยโอ้เน่าจนเอาไปทิ้งไม่รู้ไอ้พวกคนเก็บขยะจะรับหรือเปล่าเลยมันเหม็นแล้วก็เน่ามากเลยแล้วปรากฏว่าอาจารย์โอมาถึงอาจารย์โอเอาส้มผลหนึ่งโอ้โหงามมากสวยลูกใหญ่เนื้อแน่นบอกว่าอาจารย์กือครับขอแลกส้มผลนี้กับเข่งนั้นได้ไหมครับผมรีบยกให้ทันทีเลยใช่ไหมครับเพราะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกในทำนองเดียวกันมนุษย์ผู้เป็นคนบาปชั่วช้าเลวทรามไร้ค่าสมควรตายในบึงไฟนรกแต่พระเจ้ามาแลกชีวิตด้วยพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิดังนั้นการแลกของพระเจ้าจึงยุติธรรมยิ่งกว่ายุติธรรมซะอีกจ่ายราคาเกินราคาซะอีกสุดที่จะคุ้มดังนั้นพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อแลกชีวิตกับเราพระองค์ตายเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตพระองค์ถูกเยาะเย้ยเพื่อเราจะได้รับเกียรติพระองค์เจ็บปวดเพื่อเราจะได้รับการรักษาให้หายนี่คือพระคุณของพระเจ้าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ในพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีหนังสือบันทึกชีวิตอยู่เมื่อเขาทำสิ่งใดๆก็จะถูกบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกชีวิตนี้เคยช่วยคนแก่ข้ามถนนกี่ครั้งก็บันทึกเอาไว้นะฮะเคยช่วยแม่ล้างจานบันทึกเอาไว้นะฮะทำคุณงามความดีอะไรก็ถูกบันทึกเอาไว้ในทำนองเดียวกันความบาปใดๆที่เคยทำก็จะถูกบันทึกไว้หนังสือเล่มนี้บางอย่างที่แอบทำในโลกนี้ไม่มีใครรู้มีแต่ฉันรู้แต่พระเจ้าทรงทราบก็ยังบันทึกในหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันคงไม่ใช่เล่มแค่นี้นะครับมันคงจะเล่มใหญ่โตมโหฬารเพราะว่าขนาดคนดีๆอย่างนั้นยังตั้ง 70,000 กว่าเรื่องใช่ไหมของเราคงจะเป็นเรื่องราวมากมายโอ้โหเล่มมหาศาลแต่สมมติมันเล่มเท่านี้มนุษย์ทุกคนมีหนังสือบันทึกชีวิตอยู่ก็คือบรรดาความบาปที่เราทำและไอ้บาปเนี่ยมันถ่วงชีวิตของมนุษย์หลายครั้งเราอยากจะทำดีมนุษย์ทั้งหลายอยากจะทำดีทำดีไม่กี่วันก็ดีแตกเพราะอะไรเพราะว่าบาปมันถ่วงชีวิตอยู่เปาโลจึงบอกว่ามีหลายอย่างที่ข้าพเจ้ารู้ว่าดีอยากจะทำแต่ก็ทำมันไม่ได้มีหลายอย่างข้าพเจ้ารู้ว่าไม่ดีเป็นสิ่งชั่วไม่อยากจะทำแต่ก็ทำมันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวบาปเนี่ยมันถ่วงชีวิตเมื่อพยายามจะทำดีอันนี้ก็ถ่วงชีวิตมาเมื่อพยายามทำดีมันถ่วงชีวิตมาเพราะว่าความบาปมันถ่วงชีวิตของเราดังนั้นคนทั้งหลายเมื่ออยากจะทำดีจึงทำดีไม่ได้
พระเจ้าทรงรักเราแต่พระเจ้าเกลียดชังความบาปที่อยู่ในเราพระเจ้ารักเราแต่เกลียดชังความบาปที่อยู่ในเราทำยังไงดีทั้งรักทั้งเกลียดพระเจ้าแก้ปัญหาด้วยการส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทั้งหลายทุกๆคนแต่ไม่เหมือนอย่างนึงคือพระองค์ไม่มีบาปแล้วในอิสยาห์บทที่53บอกว่าพระเจ้าก็เอาความบาปของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งความบาปของเราทุกคนในที่นี้ไปวางไว้บนพระเยซูคริสต์แล้วพระเจ้าก็เทการพิพากษาอันรุนแรงการลงโทษต่อบาปนั้นลงบนพระเยซูคริสต์นั้นและโดยความบาปของมนุษย์ทุกๆคนพระเยซูคริสต์จึงต้องตายบนไม้กางเขนเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าลงโทษบาปแต่วิธีลงโทษก็คือว่าพระองค์ย้ายบาปของมนุษย์ทุกคนเนี่ยไปไว้ที่พระเยซูคริสต์ก่อนดังนั้นพอลงโทษบาปไอ้มนุษย์อย่างพวกเราก็เลยไม่ต้องถูกลงโทษพระเจ้าลงโทษบาปจึงทำให้พระเยซูคริสต์ต้องตายบนไม้กางเขนก่อนที่พระเยซูจะตายบนไม้กางเขนพระองค์ตรัสคำหนึ่งบนไม้กางเขนนั้นก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บอกว่าเทเทเลสไทเป็นภาษากรีกแปลว่าสำเร็จแล้วความหมายตามภาษากรีกแปลว่าจ่ายชำระหนี้หมดแล้วแปลว่าหนี้ที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยจ่ายหมดแล้วไม่ต้องรับหนี้อีกต่อไปไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับหนี้อีกต่อไปเคยสร้างปัญหาเคยทำจานแตกเคยเข้าของเสียหายขับรถไปชนใครพระเยซูจ่ายหมดแล้วไม่ต้องรับชำระหนี้อีกต่อไปหมายถึงหนี้ของบาปเนี่ยพระองค์จ่ายชำระแล้วแล้วพระเยซูก็สิ้นพระชนม์และในวันที่3พระองค์ก็เป็นขึ้นมาจากความตายเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปเตรียมที่สำหรับผู้ที่เชื่อพระองค์ทุกคนและพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใครก็ตามที่ยอมให้พระเยซูคริสต์เอาความบาปไปจากชีวิตของเขาคือเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่มีบาปแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาไม่มีบาปก็เลยไปสวรรค์ได้ไม่มีบาปไม่ใช่เพราะเป็นคนดีนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าพระองค์เอาบาปรับบาปแทนเราแต่ใครก็ตามที่ไม่ต้องการให้พระเยซูคริสต์รับบาปของเขาขอบใจนะพระเยซูตายก็ตายไปไม่ต้องเอาบาปบาปของฉันรับผิดชอบเองพระองค์ก็ไม่แย่งมาพระองค์อ่อนสุภาพแต่พระเจ้าจะพิพากษาตามการกระทำของแต่ละคนอย่างยุติธรรมซึ่งเราคุยกันไปแล้วตอนต้นนี้บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นไม่มีมนุษย์สักคนเดียวไม่มีมนุษย์หน้าไหนรอดพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องไปบอกญาติของเราเพื่อนของเราพี่น้องของเราคนที่เรารู้จักแล้วก็คนที่ไม่รู้จักด้วยบอกว่าพระเยซูมารับบาปแทนเขาได้เพียงแค่เขายอมให้พระเยซูเอาไปเขาก็จะไม่มีบาปแล้วด้วยเหตุนี้พอสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าพอบาปมันไม่ถ่วงชีวิตของเราแล้วเราสังเกตไหมเราทำดีได้ง่ายขึ้นแม้นยังมีทำชั่วอยู่หลายอย่างก็ตามแต่สังเกตเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วเราทำดีได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าบาปมันไม่ถ่วงชีวิตของเราแล้วแต่ว่าทำไมคริสเตียนมากมายยังคงพ่ายแพ้ต่อบาปเพราะว่าเคยชินนิสัยเก่าแต่ไม่ใช่เพราะบาปถ่วงนะคนละอย่างกันนะคือเคยชินนิสัยเก่าเคยโกหกเป็นประจำมันก็เลยโกหกจนชินแต่เดี๋ยวนี้แต่นี้แม้จะเป็นคนใหม่แล้วมันก็ยังติดนิสัยเก่าเขาเรียกว่าเนื้อหนังหรือตัวเก่าซึ่งอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ขอพระเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราต่อไปแต่ภาพรวมก็คือว่าใครก็ตามที่ให้พระเยซูคริสต์เอาความผิดบาปไปเขาก็จะไม่มีความผิดบาปแล้วก็เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาหรือว่าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาจะได้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้เพราะว่าเขาปราศจากบาปแล้วแต่ใครก็ตามบอกว่าไม่เป็นไรขอบใจนะพระเยซูทางใครทางมันนะฉันจะใช้วิธีของฉันต่อไปช่วยตัวเองทำดีเยอะๆทำบุญมากๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งพระองค์ก็ไม่แย่งมาแต่พระองค์จะพิพากษาตามการกระทำในหนังสือเล่มนี้แล้วมาถึงคำถามสำคัญตอนท้ายนี้ก็คือว่าแล้วเราจะให้พระเยซูคริสต์เอาความผิดบาปไปจากชีวิตของเราได้อย่างไรหัวข้อที่พูดในเช้าวันนี้คือกุญแจสู่สวรรค์วิธีเดียวที่จะไปได้คือต้องมีกุญแจถึงจะเข้าสวรรค์ได้นี่คือกุญแจที่บ้านผมนะครับมันมีอยู่หลายดอกแต่รู้ไหมครับมีแค่ดอกนี้ดอกเดียวเท่านั้นที่ไขเข้าบ้านได้ต่อให้เก่งได้ดอกนี้ไปก็ไปยืนอยู่หน้าบ้านนะมันกุญแจห้องนอนเข้าบ้านไม่ได้อยู่ดีอันนี้กุญแจหลังบ้านกุญแจห้องเก็บของก็เข้าบ้านไม่ได้อยู่ดีมีดอกเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าบ้านผมได้นะครับก็คือดอกนี้ความเชื่อเปรียบเสมือนกุญแจกุญแจที่จะพาเราเข้าสู่สวรรค์นั้นต้องเป็นกุญแจที่ถูกต้องด้วยในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8เมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปบอกว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นหรือว่ารอดพ้นจากการพิพากษาแล้วเข้าสู่สวรรค์เนี่ยโดยพระคุณเพราะความเชื่อคือพระเจ้าพระคุณที่พระเจ้าประทานให้แต่ต้องมีความเชื่อมีความเชื่อแท้มีความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนความเชื่อนี้
ไม่ใช่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงอ้าวความเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนั้นก็ไม่สามารถช่วยใครรอดพ้นการพิพากษารอดพ้นนรกได้ในยากอบบทที่2ข้อที่19บอกอย่างนี้ยากอบบทที่2ข้อที่19กล่าวว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้นพวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นพระคัมภีร์บอกว่าเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เชื่อพระเจ้ามีจริงนั่นก็ดีแต่ว่าใครก็เชื่อนะครับปีศาจวิญญาณชั่วซาตานมันก็เชื่อมันยิ่งเชื่อยิ่งกว่าเราซะอีกเพราะมันรู้เห็นจะเลยใช่ไหมแต่ว่าซาตานรอดพ้นการลงโทษไหมซาตานไปสู่สวรรค์ไหมไม่ใช่ต้องตกในบึงไฟนรกแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก็ไม่ใช่เป็นกุญแจที่จะไขเข้าประตูสวรรค์ได้ความเชื่อเช่นนั้นดีอยู่แล้วควรจะเชื่อต่อไปใช่พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงฤทธานุภาพเป็นความเชื่อที่เราต้องยึดต่อไปแต่ว่าความเชื่อนี้ก็ยังไม่ใช่กุญแจดอกนั้นที่จะไขเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าสู่สวรรค์ความเชื่อไม่ใช่การเชื่อในสิ่งอนิจจังความเชื่อในสิ่งอนิจจังก็ไม่ใช่เป็นกุญแจสู่สวรรค์เมื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าช่วยแก้ปัญหาของเราได้เป็นสิ่งที่ดีแล้วหลายคนเมื่อเชื่ออย่างนั้นก็เห็นการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระเจ้าแต่ความเชื่อนั้นก็ไม่สามารถนำท่านรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าได้บางคนเชื่อว่าพระเจ้ารักษาโรคได้แล้วเขาก็มาหาพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าก็อธิษฐานให้คริสเตียนอธิษฐานแล้วเขาก็หายโรคโอ้สรรเสริญพระเจ้าความเชื่อที่นำไปสู่การหายโรคทำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในชีวิตในครอบครัวความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ดีควรจะเชื่อต่อไปแต่มันก็ไม่ใช่กุญแจที่ไขเข้าประตูสวรรค์ในมัทธิวบทที่7วันนั้นเนี่ยจะมีคนมาวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาจะมีคนมาบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าขับผีออกในนามของพระองค์ข้าพเจ้ากล่าวพระวจนะในนามของพระองค์ข้าพเจ้าทำอัศจรรย์ในนามของพระองค์แต่พระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าผู้กระทำชั่วจงไปเสียให้พ้นจากหน้าเราอุ้ยคนเหล่านี้เขาทำอัศจรรย์ใช่ไหมเขาขับผีออกเขารักษาโรคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่าเมื่ออธิษฐานแล้วในความสั่งในนามพระเยซูโรคภัยไข้เจ็บหายไปเมื่ออธิษฐานแล้วครอบครัวที่มีปัญหากับดีขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าตั้งกติกาไว้อธิษฐานด้วยความเชื่อก็จะได้แต่ความเชื่อเหล่านี้เองก็ไม่สามารถทำให้ใครพ้นนรกเข้าสู่สวรรค์ได้แล้วความเชื่อที่แท้นั้นที่จะเป็นกุญแจเพียงดอกเดียวที่จะไขเราเข้าสู่สวรรค์คืออะไรก็คือความเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการรอดพ้นบาปของเราเชื่อไว้วางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการรอดพ้นบาปของเราขออาสาสมัครช่วยแค่ช่วยยกเก้าอี้2ตัวมาวางบนนี้หน่อยได้ไหมครับพอดีผมลืมเตรียมไว้ขอเก้าอี้2ตัวครับวางโอเค1ตัวได้มาแล้วครับอีกตัวนึงครับเชิญครับครับขอบคุณครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับความเชื่อแท้คืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังด้วยเก้าอี้2ตัวนี้ขอบคุณครับความเชื่อแท้คือการวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับการรอดพ้นบาปของเราแสงเข้าตาเมื่อก่อนนี้เราทั้งหลายเชื่อวางใจในบางสิ่งบางอย่างสำหรับการรอดพ้นบาปคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนในประเทศนี้เชื่อว่าการทำบุญเยอะๆก็จะสามารถทำให้เราพ้นนรกได้การทำดีมากๆการทำช่วยคุณงามความดีทำตัวประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเราสมควรทำต่อไปดีแล้วนะครับทำความดีช่วยเหลือสังคมทำตัวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่คนทั้งหลายคิดว่าการที่ฉันทำแบบนี้เนี่ยฉันจะไปสวรรค์ได้แต่ไม่ใช่ความเชื่อแท้คือการโยกย้ายความไว้วางใจจากความที่เคยไว้ใจว่าฉันทำดีมากๆฉันรับใช้พระเจ้าเยอะๆแล้วฉันจะไปสวรรค์กลายเป็นโยกย้ายความไว้ใจไปเป็นก็อีกตัวหนึ่งคือก็อีกคือการวางใจในพระเยซูคริสต์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราโยกย้ายความไว้วางใจคือการลุกขึ้นจากเก้าอี้นั่งตัวนี้แล้วมาวางลงไปบนเก้าอี้นั่งตัวนี้เวลาเรานั่งใช่ไหมครับเราไม่นั่งเก่งอย่างนี้นะเรานั่งปล่อยตัวไปหมดเลยวางใจว่าการที่ฉันรอดพ้นบาปเนี่ยไม่ใช่เพราะฉันทำดีเยอะๆไม่ใช่เพราะฉันรับใช้พระเจ้ามากๆไม่ใช่เพราะฉันเป็นคนดีหรือว่าฉันไม่ทำนั่นหรือฉันต้องทำนี่แต่เพราะว่าพระเยซูรับบาปของฉันไป
นี่คือการโยกย้ายความไว้วางใจการที่บางคนนั่งอยู่ที่นี้แล้วรู้เคยเรียนมาแล้วอาจารย์โอเคยสอนเรียบร้อยนะรู้เข้าใจรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่ช่วยให้เขารอดพ้นการพิพากษาของพระเจ้าได้จนกว่าเขาจะโยกย้ายความไว้วางใจเกิดจากการที่เคยวางใจในเก้าอี้ตัวนั้นมาวางใจในเก้าอี้ตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามั่นใจว่าฉันจะได้ไปสวรรค์ไม่เฉพาะฉันทำดีแต่เพราะพระเยซูรับบาปของฉันแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญมากมีครั้งหนึ่งมีนักเทศฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชื่อจอห์นเวสเลย์จอห์นเวสเลย์กำลังเดินทางจากประเทศอังกฤษไปเทศนาให้คนนับพันคนฟังที่อเมริการะหว่างทางนั้นเองปรากฏว่าเรือเกิดพายุใหญ่เรือกำลังจะจมทุกคนในเรือตกใจกลัวหมดจอห์นเวสเลย์ก็กลัวเหมือนกันตายแน่ฉันตกนรกแน่เพราะว่าโอ้ฉันยังไม่ได้ทำดีตั้งหลายอย่างฉันยังทำชั่วมากมายฉันเป็นนักเทศก็จริงคนอื่นยังไม่รู้ฉันแอบทำโน้นทำนี้สิ่งที่ไม่ดีแล้วนักเทศนักเทศคนนี้ก็มองไปเห็นกลุ่มหนึ่งชื่อเป็นกลุ่มโบลิเวียนเป็นคริสเตียนกลุ่มหนึ่งคริสเตียนกลุ่มนี้เฮ้ยไม่กลัวตายเว้ยเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเฝ้าชีสนิทพระเจ้าก็แปลกใจไอ้ทำไมพวกนี้ไม่กลัวตายแต่ฉันเป็นนักเทศแท้ๆก็กลัวตายนะเพราะว่ากลุ่มนี้มั่นใจว่าเดี๋ยวตายเขาก็ได้ไปสวรรค์แต่จอห์นเวสเซ่ไม่มั่นใจแล้วบนเรือนั่นเองว่าในสุดก็เรือก็สงบพายุก็สงบบนเรือนั่นเองเขาก็ลำพึงในใจบอกว่าฉันกำลังไปช่วยให้คนกลับใจแล้วใครจะช่วยให้ฉันกลับใจแล้วพอไปถึงที่นั่นปรากฏว่าโดยพระคุณพระเจ้าเขาได้ไปร่วมคริสตจักรแห่งหนึ่งเป็นคริสตจักรเล็กๆแล้วคริสตจักรนั้นก็เทศนาเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงว่าความเชื่อที่แท้จริงก็คือการเลิกไว้ใจว่าฉันไปสวรรค์ได้เพราะฉันไม่ทำชั่วฉันไปสวรรค์ได้เพราะฉันทำดีหรือรับใช้พระเจ้าเยอะๆแต่มาไว้ใจว่าฉันไปสวรรค์ได้เพราะฉันวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วจอห์นเวสเลย์ก็กลับใจใหม่วันนั้นเริ่มต้นใหม่ก็ว่าวันนี้ความเชื่อของฉันมั่นใจฉันได้ไปสวรรค์แน่เพราะว่าฉันวางใจในพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นการฟื้นฟูใหญ่ที่แท้จริงก็เกิดขึ้นเมื่อจอห์นเวสเลย์เทศนาไม่ใช่มีคนนับพันคนมาเชื่อแต่เป็นหมื่นคนหลายหมื่นคนเขาเรียกว่าเกิดเป็น Great Awakening การตื่นตัวครั้งใหญ่ในอังกฤษและอเมริกาในสมัยของจอห์นเวสเลย์เมื่อเขาพบกับพระเจ้าจริงๆเมื่อเขากลับมาสู่พื้นฐานที่ถูกต้องอย่างแท้จริงในเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจเราว่าเรากลับมายืนอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องวันนี้การที่เราจะรอดพ้นบาปได้พ้นนรกไปสู่สวรรค์ได้ไม่เฉพาะเราไม่ทำนั่นหรือทำนี่แต่เพราะว่าเราวางใจในพระเยซูคริสต์ความเชื่อนี้คืออะไรคือการเชื่อคือการต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขาใครก็ตามที่ต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดแปลว่าการรอดพ้นบาปของฉันมีทางเดียวคือพระเยซูช่วยฉันและก็ฉันก็รอดแล้วและพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแปลว่าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเขาบางคนรับอย่างเดียวพระเยซูไถ่บาปแต่อย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันอันนี้ก็ไม่รับแค่ครึ่งหนึ่งนะครับพระเยซูต้องเป็นเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตการต้อนรับคนเข้ามาในบ้านเนี่ยเมื่อผมเชิญเก่งเชิญเก่งเข้ามาที่บ้านใช่ไหมแล้วก็เชิญเก่งตามสบายนะอยากจะกินน้ำอะไรอันนี้ก็คือการต้อนรับเก่งเข้ามาในบ้านแต่การต้อนรับกษัตริย์เข้ามาในบ้านอีกแบบหนึ่งสมมติมีมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ของประเทศหนึ่งมาที่บ้านผมมาเยี่ยมที่บ้านแล้วผมก็บอกพระมหากษัตริย์เชิญตามสบายนะอยากจะทำอะไรก็ทำตามสบายผมจะยุ่งอันนั้นเรียกไม่ต้อนรับกษัตริย์นะการต้อนรับกษัตริย์ก็คือว่าให้กษัตริย์น่ะมาควบคุมทั้งบ้านถ้ากษัตริย์บอกว่าโอเคอันนี้ย้ายไปตรงนั้นอันนั้นทำนี่แล้วเราก็ทำตามนั่นคือต้อนรับกษัตริย์การที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เอามาพระองค์มาเป็นคนใช้บางคนต้อนรับพระเยซูมาเป็นยามข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไปต่างจังหวัด3วันกรุณาเฝ้าบ้านให้ด้วยอย่าให้เกิดปัญหาไม่งั้นเห็นดีกันอันนี้ไม่เยซูไม่ได้เป็นองค์ผู้เป็นเจ้านะครับเป็นคนใช้เป็นบางทีเป็นตู้ ATM ข้าแต่พระเจ้าสิ้นเดือนแล้วข้าชาวบ้านยังไม่มีโปรดส่งมาด้วย 2,500 พระองค์จะค่ะอันนี้ตู้ ATM ซึ่งพระเจ้าก็เมตตาอวยพรเขานะครับยังคงเมตตาแต่ว่าไม่ใช่การต้อนรับพระเยซูคริสต์จริงๆคือให้พระองค์มาเป็นเจ้านายเจ้าชีวิตเลิกดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของตัวเองแต่ให้พระเจ้าคุมชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำดีได้ 100% แต่ว่าเราต้องเริ่มตั้งใจที่จะไปในทางนั้นการเดินเท้าจากกรุงเทพมาเชียงใหม่บอกว่าเริ่มเดินเท้าจากกรุงเทพมาเชียงใหม่สมมติเดินปรากฏว่าเดินชั่วชีวิตเนี่ยมาแท้อยุธยาอย่างน้อยก็กำลังเดินขึ้นเชียงใหม่แต่ว่าบางคนบอกว่าฉันจะเดินเท้าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แต่เดินลงใต้ชีวิตนี้ก็ไม่มีวันถึง
การที่จะติดตามพระเยซูให้พระเยซูเป็นพระเจ้าในชีวิตเขาคือว่าเริ่มตั้งใจเอาละฉันจะเชื่อฟังพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เลิกทำตามความปรารถนาของตัวเองแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เดินไปทางนั้นแหละนะแต่ขอให้เดินขึ้นเหนือแต่อย่าเดินลงใต้เดินลงใต้มันคือฉันไงฉันก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าฉันก็ทำตามใจฉันชอบแบบนี้พวกพระเจ้าไม่ต้องมายุ่งพุ่งตอบคำที่ฐานอย่างเดียวก็พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันอันนี้เดินคนละทิศแล้วแบบนี้ไม่ใช่ต้อนรับพระเยซูคริสต์จริงๆดังนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งพวกเราต่อไปจะเป็นผู้นำคริสเตียนจำนวนมากต่อไปเราต้องเข้าใจพื้นฐานที่อันแข็งแกร่งนี้ก็คือว่าความรอดของเราเกิดจากการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และการเชื่อในวางใจพระเยซูคือต้อนรับพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราขอจบลงในยอห์นบทที่1ข้อที่12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์จะประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าไอ้โจรชั่วทำผิดข้อ 70,000 ข้อหาสมควรตายปรากฏว่าได้สิทธิ์รับมรดกเป็นลูกของมหากษัตริย์เฮ้ยมันนี่คือพระคุณอันใหญ่ยิ่งใครก็ตามที่ต้อนรับพระองค์พระองค์ประทานสิทธิ์นี้ให้กับเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าและขอให้เรายึดมั่นความเชื่อนี้เอาไว้สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากนะครับก็คือว่าเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปในวันนี้เราจะได้ไปสวรรค์ใครก็ตามในห้องนี้ถ้าไม่มั่นใจว่าจากโลกนี้ไปวันนี้จะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าผมฟันธงลงนรกแน่นอน เพราะอะไรเพราะก็ไม่มั่นใจไงว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยตายแทนเขาจะพ้นบาปหรือเปล่าเอ้พ้นหรือไม่พ้นนะอันนั้นน่ะไม่พ้นแน่นอนนะลงนรกแน่นอนแต่งั้นเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปเราจะพ้นจากนรกไปสู่สวรรค์แต่ขณะเดียวกันบางคนที่มั่นใจว่าจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปสวรรค์บางคนจะไม่ได้ไปสวรรค์เพราะว่าเมื่อกี้มัทธิวบทที่7ไอ้พวกนั้นมั่นใจมากปุ้งเจ้าข้าครับปุ้งทำสิ่งต่างๆมากมายเพราะว่าเขาไม่ได้ให้พระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขาเขาเป็นเจ้านายของตัวเขาเองเพราะเขาไม่เดินขึ้นเหนือเลยตลอดชีวิตของเขาจงใจเดินลงใต้หมดพวกนี้เนี่ยเป็นเชื่อแต่ปากแต่ว่าไม่ได้มีพระเจ้าในชีวิตเขาจริงๆให้เรายืนขึ้นด้วยกันในวิวรณ์บทที่3ข้อที่20บอกว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นเราจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาก็จะรับประทานอาหารร่วมกับเรารับประทานอาหารแปลว่ามีส่วนร่วมในชีวิตเวลานี้พระเยซูเคาะอยู่ที่ประตูของเราพระองค์บอกว่าลูกเอ๋ยเราอยากจะเข้าไปในบ้านของเจ้าเป็นเจ้านายเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าชีวิตของเจ้าเวลานี้ให้เราใช้เวลานี้ถวายตัวของเราอีกครั้งนึงแด่พระเยซูคริสต์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจว่าขอเชิญพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นเจ้านายเป็นผู้บัญชาการในชื่อของข้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวข้าพระองค์ขอลงจากบัลลังก์ใจของข้าพระองค์ให้พระองค์ครอบครองบัลลังก์ใจวันนี้ข้าพระองค์ขอต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายของข้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียวให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดยกบาปของเราแล้วแม้บาปของเจ้าจะแดงอย่างสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะแม้มันแดงอย่างผ้าแดงก็จะขาวดุจสำลีให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดยกบาปของเราแล้วให้เราขอบคุณพระเจ้าว่าคนชั่วช้าอย่างเราวันนี้ถูกยกบาปแล้วพระองค์ไม่จดจำบาปของเราอีกต่อไปวันนี้เราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระเจ้าได้ความผิดพลาดความล้มเหลวในอดีตไม่สามารถมาหลอกหลอนเราได้อีกต่อไปเพราะพระเยซูอภัยบาปเราแล้วฉันรอดแล้วพระเยซูเอาความผิดบาปนั้นไปแล้วตรึงที่กางเขนฉันไม่ต้องรับผลของมันอีกต่อไปพระองค์จ่ายราคาแล้วพระองค์ชำระหนี้หมดแล้วสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเยซูคริสต์ที่รักพระองค์ดีเหลือเกินเราทั้งหลายสมควรตายแต่พระองค์ไม่ได้กระทำกับเราตามที่เราสมควรจะได้รับแต่ประทานพระคุณใหญ่ยิ่งให้กับเราพระองค์อภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของเราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์จ่ายราคาแสนแพงเพื่อเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงถูกเฆี่ยนแทนเราขอบคุณพระองค์ทรงถูกตบหน้าแทนเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงถูกทรมานบนไม้กางเขนแทนเราคนที่สมควรอยู่บนไม้กางเขนตายอย่างทรมานหน้าทุเรศนั้นคือเราเองแต่พระองค์แลกชีวิตกับเราพระองค์เดินไปสู่ไม้กางเขนด้วยเต็มใจเพราะพระองค์ไม่อยากให้เราตายพระองค์ไม่อยากให้เราพินาศแต่พระองค์รักเราพระองค์ยินดีทำสิ่งนี้เพื่อเราขอบคุณพระเยซูข้าแต่พระเจ้าเราขอ
ต้อนรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์สมควรได้รับมากยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ขอต้อนรับพระองค์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของตัวเองต่อไปเราจะไม่ทำสิ่งที่ใจตัวเองพอใจแต่จะทำสิ่งที่พระเจ้าพอใจเราถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยสิ่งใดเราจะกระทำสิ่งนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราให้เราปฏิบัติต่อพระองค์อย่างเหมาะสมพระองค์ดีกับเราเหลือเกินพระองค์ประทานพระคุณมากมายให้กับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอภัยบาปของเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยกโทษบาปผิดทั้งสิ้นของเราขอบคุณพระเจ้าที่สำหรับในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทั้งหลายวันนี้เป็นคนบริสุทธิ์แล้วขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราหมดจดปราศจากตำหนิไร้ริ้วรอยมลทินใดๆแล้วไม่ใช่โดยการกระทำของเราเองแต่โดยพระคุณของพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งออกเรารับการชำระแล้วเราสะอาดแล้วเราหมดจดปราศจากมลทินแล้วพระองค์จ่ายชำระหนี้บาปของเราหมดแล้วสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราเป็นคนชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระคุณของพระองค์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน